กล้าพูดได้คิดเป็นคนแรกแล้วกันนะถ้าไม่มีรายการนะจะเอาเงินถวายวัดนะก็ไม่อยากต่อยไอ้หนูพี่ชิปเคยดูไอ้นี่ก่อนไหมไอ้มาดูพี่ชิปพี่จะเห็นก่อนตอนนี้สมัยคอสต่อคอสนะเอาคอสต่อคอสนะกับพี่อะมากฉลาดชกมวยตามความรู้สึกของพี่เราตลอดมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยคุณตรงนี้เราเกรงใจก็ใครก็ไอ้มาโอ้โหมาถ้าต่อยกับผมเออไม่เหนื่อยไม่น่ากลัวสำหรับผมนะเพราะมันชวนบวกได้ตลอดนะมาบวกเงินอ่ะเราก็เดินบังคับเหลี่ยมบวกเพราะว่าอาวุธหนักไม่มีใช่ดูแล้วมวยยุคนี้พี่เคยดูไหมพวกชุดหลังหนังเนี่ยตอนสมัยตอนที่เราดูมวยตอนยุคไหนวะตัวหลังที่เข้าสนามมวยไม่ค่อยหลังมวยไม่ค่อยได้ดูพวกไอ้มาดไอ้ขาวนี่ไงรุ่นที่อยู่ท่าตรงนี้มันบุญชื่ออะไรพี่พวกมาสาวพวกขุนนั้นที่อยู่หน้าน้ำนนท์มันชื่ออะไรจะปลาทองจะมอทองรุ่นนี้พี่ยังลูกศิษย์ก็ไม่ใหญ่ตอนนั้นพี่เลิกยังเลิกแล้วเลิกแล้วไปดูแลแล้วก็เลยมาขอพี่ผู้ยิ่งข่าวแล้วมันเตะกันขอแม่นไหมนะเตะบนสวยไม่แต่เอเชียนแต่มันแต่เอเชียนเนี่ยเชื่อไหมมันลงไม่ใช่วันนั้นลุงเช้าอ่ะอีกสองวันเชียงก็ซ้อมไม่นะข้าจะไม่ซ้อมไหมไอ้สัตว์ลูกไม่รู้ไอ้ยัดแม่ทิ้งตัวไปนะโอ้ต่อยมันฉลาดมันพูดไงบ้างต่อยแม่งกูลึกมาลุกมาโดนนับแล้วมันยังกูลุกอย่างนี้เหรอมันลุกมาก็เหนื่อยทีเด็กแก้มยังไงเรามาคิดแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะเด็กใครไม่ปล่อยผมลงเนี่ยผมแม่งกูคิดหายแต่จริงๆก็คิดแบบนั้นถูกต้องนะเพราะว่าไอ้น้ำมวยดับนี้ได้นับแล้วมึงจะหวังมั้ยมันมีทางจริงไหมยิงไม่ก็นะจะมาพิฆาตกูว่าถึงไม่คอยจ้องว่ากูมองตัวไปได้ไงมันก็พูดถูกมันก็พูดถูกเลยขึ้นมาเดี๋ยวโดนยำอีกเจ็บปากร้อยเลยซ้อนแก้มเลยตอนก่อนแต่งตัวเล็กก็พี่โดนเขาที่เจอหมดทีเขาตาเสียเลยตอนหลังเล่าของนี้ครั้งที่สามผมดูโดนนะเขาถ่ายออกมาโดนนิ้วไงต่อยตาแสบต่อยมันก็เข้าสันหมัดนี่แหละเข้าที่โดนตานะไม่อย่างนิ้วป้องอ่ะฮะไม่อย่างนิ้วโดนอ่ะมันมาเนี่ยว่ามาทางขวาเนี่ยทางนิ้วโป้งนี่แหละอ๋อแสบมือซ้ายที่มันเจอลูกนี้อ่ะหนักไหมหนักนะแสบหนักแล้วดูทำไมโวยเลยนะโวยชิบหายโวยหมัดหนักเนี่ยแม่งปึ๊กมันตื้อโดนปึ๊กมันตื้อมันนึกอะไรก่อนผมไม่เคยโดนประมาณช็อตๆอย่างนั้นน่ะผมคือผมโดนผมรับสิบเลยผมต่อยกับใครมากสุดเลยหลายครั้งนะนรงน้อยอีกครั้งต่อยกับไอ้มาดไอ้นรงน้อยใช่ไหมผมชาติหลายครั้งด้วยผมห้าครั้งมีอยู่ครั้งที่ด่าเมื่อนะโอ้โหตอนนี้หน้าจับที่หายตรงขาหน้าจับนะดังนั้นไม่เมาไม่เคยเมางี้เลยนะตอนเมื่อวันนั้นโดนจีบไปตาเติมผมโดนหน้าจับมาจับแพ้ได้เลยอ่ะไปดูเชียร์ผมโดนก่อนแต่ไม่วันนี้ต่อยกติกาคือมันยังไม่ล้มมือไม่ติดพื้นไม่ครับพี่จะสภาพอ่ะแต่กรรมการสภาพไม่ได้กำหนดเนี่ยสภาพพินาศก็อย่างนี้แล้วอ่ะกรรมการน่าจะตัดสินใจนะเขาด่าอยู่ฝังได้ใช่ไหมฝังได้เพราะต้องมันอยู่สภาพอย่างนี้แล้วแบบไม่ได้ยกมือเลยไม่ยกขามุมแล้วอ่ะโอ้โหต้องเบรกแล้วต้องเบรกแล้วต้องก็ไปดูมีอะไรไว้นะผมดูอยู่ในนี้ธรรมดาในอาชีพอะวันจริงมันก็น่าจะสงสารปลอมือกันนะแต่อาชีพไม่ได้เนี่ยมันเป็นนาทีทองอันนี้นะสองนาทีทองใช่ถ้าเราไปทำเขาฟื้นมาอะไรมึงเสร็จแน่ธรรมชาติมันเรื่องธรรมดาจริงผมกับพี่ผมบอกตรงนะผมต่อยมวยนะถ้าทำได้ผมทำเขาบอกเอามาอีกทีนะมาต่อยมวยสาวนะมันเกิดการหากันแต่ยังต่อยไก่มากอย่างเงี้ยเรารู้มันตู้ไม่ได้แล้วแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็รู้มีอยู่รู้ก็ต่อยไปใช่ไหมผมต่อยใครนะใครมาก้มเงี้ยตีขาผมตีหมดนะตอนไม่เบียดผมตีขาดิ้นไปหลายคนแล้วตีแล้วขาตีท้องพอบอลมันดูเนี่ยผมเก่งเนี่ยตีแล้วถังเนี่ยผมรักไก่ตีบนเลย
ตีค้างที่ครับโดนหมุนเยอะเขาติวต่อยหมดอย่างนั้นก็มาขอโทษขอโทษเยอะถูกต้องแล้วไม่เป็นบทวิธีมันต้องสู้กันอยู่แล้วใช่ไหมบทวิธีเราจะไปอ่อนน้อมไปจะอ่อนอะไรถ้ามวยที่ต่อยแล้วเจ็บหนักเจ็บหนักต่อยพี่หมูเจ็บจะว่าแล้วก็เคยไหมครั้งไหนบ้างอะที่ไม่สมบูรณ์เลยจะต้องต่อยมีไหมมีบ่อยถามได้เป็นไงเป็นอะไรก่อนต่อยส่วนมากมันแตกมั่งซ้อมแบบนิ้วแตกมั่งหัวแตกมั่งอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ใช้โครงมันโดนจำแล้วซ้ำเล่ามันไม่ได้พักช้ำยังไงมือกันช้ำเลยมันขัดแม่งเจ็บอย่างเงี้ยเรื่องหัวกันนะแต่นั่นก็เต็มที่ผมไม่เคยแต่นั่นก็สเปรย์จะแรงผมไม่หนักเพื่อนเลยพี่รู้ว่าอะไรนางผีด่าเนี่ยต่อยพี่หน้าน้อยท้องผมนี่แปลงแล้วท้องพร้อมมีรถผีมันขึ้นแล้วเหมือนมันอยู่ขึ้นบนฟังเนี้ยแต่วันนั้นแม่งขึ้นโคนไข่เลยโคนไข่เนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะตอนนี้นะตอนพี่หน้าเนี่ยผีธรรมดาตอนแล้วอุ้ยต้องผีบุ้งเนี่ยอันนี้พี่หน้านะนั่งขึ้นเหมือนแม่ช่องหนักเสร็จนะมือนอนทำไงวะเนี่ยให้เทรนเนอร์ไปซื้อสเปรย์มาฟองน้ำมาคู่สี่ยกสี่แล้วพี่หน้านอนรอที่มุมแล้วนั่งอยู่นั่นแหละเขามันเล่นผมไม่ได้จะจับพี่เนี่ยกูมันตุ้มเจ็บของเนี่ยเอาของน้ำลองก็เจ็บเอาเปรย์ฉีดขาวหมดแล้วฉีดแม่งหมดไม่กินเทเล่มันบอกใช่ไหมไอ้ท่านจะขึ้นมูลจีเลยไปบอกว่าจุกไม่ได้มือทำไงได้ผมบอกตายหาแรกลงกระทืบไปอีกคนกระทืบไปดึงพอบอกนั่งดึงกูต่อยดึงเลยพอดึงปั๊บเนี่ยขาเนี่ยเนี่ยโขกแล้วผมออกไปเงี้ยเขาไม่น่าหมูไม่ได้หมูแต่หามันกูได้ไม่ได้เพราะดีมากพี่หน้าจะเตรียมตัวดีกะว่าผมต่อยเนี่ยผมเตะเข้าไปเข้ากันเนี่ยเฮ้ยผมเตี้ยเหมือนกันผมก็ต่อยผมไม่เดินไปพวกเนี้ยคอยดักแทงก็วนขี่ดักแทงกันนะต่อยไม่สนุกแต่ขาดแต่ลอยยกห้าประกอบเอวผมก่อนเลยผมขาแล้วลองเนี่ยแกก็ตียกมาโอ้โหเย้เลือดแม่งไหลเลยตีเขาก็จับเลยเลือดก็ไหลเลยไหลนะผมก็เฮพอดีแยกการแยกของแป้งก็แก้จับลงห้าเวทีอันนี้บนไว้ต้องเดินจากหลังมวยล่างเดินไปตลาดร้อยแกบนอีกข้างนะแม่งเหลือแค่นี้อีกข้างแม่งยาวเลยเนี่ยเพลียแล้วเดินไหมเดินเขาแก้บนเรื่องอะไรใครตามไปด้วยมีตรงโอ้มีเพื่อนผมมาเนี่ยเนี่ยผมมีครั้งเนี้ยครั้งนึงนะแล้วอีกครั้งก็ตอนต่อยอ่ะบุ๊กพี่ว่าผมพร้อมหมดแล้วตีเข่าอ่ะแน่ไม่เบาผมไม่หนักหนักเบาตัวมันหลงๆมันเลยอ่อยมันลอยๆอ่ะมันขัดโคนขาผมให้พี่จุกครั้งที่เราใช้จุกอะไรมันขัดโคนขาเนี่ยมันอะไรอย่างเงี้ยจุกก็ถามจริงว่าทำไมอ่ะว่าพี่น้ำหนักแม่งขายเองเลยนะไม่คุมมาขายเองนะทำไงไปฉีดยากันหน้าไปฉีดสองเข็มพี่เหมือนว่าพี่เอาใจไปตัวมันลอยมันเบาตัวเบามันลอยเนี่ยพี่เขาขึ้นไปยกหนึ่งสามหนึ่งตัววิทย์สู้เขาไอ้คนนั้นหมูนักเรียนมาเชียร์เยอะเนี่ยหมูนี่ดีมาเชียร์ด้วยตัววิทย์สู้เขาคนไอ้เตรียมมือกับหมูว่ายกูสามหนึ่งห้าสองต่อยผมแทงทีเดียวยกหนึ่งตัววิทย์แม่งเขาบอกว่านะยกฟองเยี่ยฟงบอกได้พรุ่งนี้บวกแล้วบอกอ๋อใจเย็นเดี๋ยวบวกไปก็ได้นะผมกัดจะไปเล่นปลายยกสามนะปลายยกสามยกสี่แล้วก็ดึงยกห้าบนเนี้ยจังหวะกัดมันตบมือวันตัวผมนี่มันต่อยเนี่ยนะมันตบโอ้โหเข้ามาเต็มตาสิแม่พอเต็มตานะเต็มหมดยกบวกเอาเนี้ยแตกหรอไม่แตกนี่ท่านเนี้ยเราไม่รู้ไงเขาเอาน้ำแข็งเลยนะแต่นี่จะเอาผ้าเป่าเทมไปปูที่ตามันร้อนอ่ะพอดึงออกมาปั๊บตาบวมเลยจากสามหนึ่งไงไอ้60มุมเห็นเนี่ยโอยก็หูโอ้ยตัวน้องเขาไอ้ขาแม่งไหลหายอยู่ไม่ได้พอออกมาต่อยยกสองกองกลางก็เรียกมาดูละกี่นิ้วอันนี้พี่น่าใจแม่งตีโอ้โหโอ้โหเละเรียนมาเชียร์ด้วยวันนี้ธนากรด้วยเละมันต้องมวยเนี่ยสุดที่ผมถามงี้เพราะอะไรวะ
ก็ถูกมากเนี่ยนะถ้าเกิดก่อนที่เราจะเป็นดาวรุ่งเนี่ยขยันก่อนอยากเป็นแชมป์นี่มีความดีอย่างแต่ถ้าเป็นแล้วปลายๆแล้วนี่นะมันเหมือนกับถึงจุดละนะนักมวยทุกคนเฉื่อยละแต่ยังพี่เอ้ยแต่ข่าวพี่ออกมาไม่สมบูรณ์ด้วยนะช่วงหลังจะเลิกอ่ะใช่นะเจ็บนู่นเจ็บนี่แบบเจ็บท้อท้ออะไรไปผมโดนไข่เตะด้วยหูเฮ้ยจ้ะเนอะชายโครงเจ็บอยู่ตั้งนานไม่หายต่อยใครพี่ต่อยใครลำบากใจมากทำไมชกมวยชิบะพี่ว่าชกแล้วมันชกยากเนี่ยความรู้สึกตัวเองต่อยมันชกยากอยู่หมูมันก็ไม่มีอาวุธอะไรเยอะแยะอาวุธเนี่ยตั้งรับเนี่ยแล้วตีนโต้ตอนนั้นมาแรงไงถ้ามาถึงจังหวะแล้วมันเตะนี่ถ้าโดนใช่ไหมเตะได้เรื่อยเตะแล้วเตะแรงก็แม่งจะโดนที่โครงหมดก็หักเฮ้แต่ละครั้งแต่ละไฟเนี่ยที่มีรายการชกเนี่ยพี่รู้พี่เคยเห็นคู่ต่อสู้ป่ะพี่มีการแบบเตรียมตัวเลยไหมเตรียมแบบแก้ทางมวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้องวางแผนซ้อมอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็วางแผนมีนะแต่สมัยนี้ผมก็ไปดูไปวางแผนอะไรกันนะอย่างผมเนี่ยวางแผนนั่นกันนะเทรนเนอร์ผมเนี่ยก็มาเล่นเชิงแล้วมึงต่อยยังไงตอนที่พักนะพี่ก็มีเงี้ยมีมันก็ต้องมีเด็ดไล่เลยเด็ดคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยผมยังมีเลยผมยังมีอยู่อันนี้ต่อยมวยต่อยยังไงอะไรเงี้ยนะมีแก้หมดเราดูเลยวันนี้เป็นแพ้ในชนะยังไงผมแก้มือชัยได้เพราะชัยมันกลัวหมัดผมไม่ดูมันต่อยวันนั้นลงพีระมิดนะโอ้ยเห็นหมัดไปเห็นระเบิดเลยชัยว่าพี่ชัยแก้จะเพย์บอลเหมือนนะเพย์บอลจะเห็นหมัดไงคุณน้อยชัยมันสู้ผมไม่ได้ครับตัวเท่ากันนะว่ามันกลัวหรือเปล่ากลัวนะพี่ชัยที่ตาที่ความประวัติบอกนะเขากลัวฮิตเฮ้ยคนกลัวฮิตเยอะเลยกลัวไอ้แป้นต่อยพี่ชีพนะผมมองตรงว่าตาสายตาผมนะพี่นะผมมองไงนะผมมองว่าพี่ชีพเนี่ยแพ้มวยใหญ่แป้นก็หนึ่งจะล้ำนิ้วหนีแล้วผมกลัวนั่นแหละไอ้แป้นมันกลัวพอพี่ชีพออกมายกตีนพี่ชีพไอ้แป้นมาเตะแบบเตะเขาไปจะหลุดโดนชุดพอโดนชุดไม่ถอดนี่ก็เรามวยกลัวแล้วเตะมันหนักกลัวมันหนักหายหมดใครว่าต่อยมวยไม่กลัวผมไม่เชื่อว่ะนี่กลัวกลัวนี่ไม่เคยกลัวพี่เคยกลัวใครใช่ไหมก็ถ้าทุกครั้งอ่ะผมแพ้พูดอย่างนี้เลยผมแพ้เอาที่ว่าแม่ไม่อยากต่อยเลยอ่ะก็ไม่อยากต่อยแค่หมูไม่อยากเพราะพี่ชีพก็เลยแพ้คนชื่อหมูผมนี่สองคนใครเอาเลยพี่ชีพคนหนึ่งนะกับพระหัตถ์โลกหนึ่งทำไมผมขึ้นใหม่ๆพี่รอเนี่ยเชื่อว่าสี่ยกแล้วผมไม่ออกวุฒิเลยผมยืนเยอะยืนไม่ออกวุฒิเลยไปลอง15เลยนะสิบเฮเลนแม่งขึ้นต่อยต่อยท้องอ่ะขอกินน้ำทีแรกเลยยกนี้ไม่โดนนะยกห้าหมดยกสี่อ่ะยกนี้ไม่โดนนะยกมันโดนทุบแมงอ้ำเลยผมหลับหูหลับตาผมมวยอย่างเงี้ยแล้วพี่ร้องมันเพิ่มปะทะไงแล้วมวยไฟผมไม่เคยแพ้มวยไฟพอพักปั๊บผมก็แทงเต็มเลยเนี่ยหมุนพอสองลูกอะไรเงี้ยราคามันก็แบบจ่าแจ้งมันก็มาแล้วแล้วที่ต่อยพี่ไปที่ไม่ต้องถามว่าเยกวงเที่ยวไม่ต้องเขาให้ไปต้องที่สังฮิรันแล้วสังฮิรันเนี่ยมันซ้อมเพราะมีตัวปั้มไอ้แสสันที่มีบุรีรัมย์เชื่อมของปั้มใช่ไหมแต่ว่าตอนคืนเนี่ยเขาไม่มีใครคุมอ่ะก็วันนี้โดนจับได้ที่เสาแม่งโดนจับได้นั้นมวยไม่นอนแม่งให้แก้ผ้าหนุ่มเก่งในตัวเดียววิ่งรอบแล้วรอบแล้วรอบลงหลังเนี่ยแล้วจริงแม่งเลิกคนออกมาเนี่ยที่แบนควายเออคนแม่งออกมาเยอะแล้วมวยแม่งหนุ่มเก่งในตัวเดียววิ่งแม่งรอบลงหลังพอจับได้เราจับได้ก็ให้คุมเองไงซ้อมเองพอซ้อมเองก็เอาไอ้พวกใครมีรายการพวกโว้ยเขตสันเนี่ยไปต้อนที่ค่ายผมแม่งอยู่ไม่ได้ละคนหนีกลับกันหมดคุมหนักเลยมันเป็นระเบียบมันเรื่องเล่นยังก็อย่างพิชิตก็อย่างพวกเราพิชิตฟังมึงวิ่งเนี่ยตึกแถวหกห้องเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเป็นชั่วโมงเนี่ยแค่ถึงก็เซ็งตายหาแล้วแล้วปั้มกันนี่นะสามลุมนะไม่มีรายการชั่วโมงแต่สามลุมเนี่ยไม่ใช่ลุมประเภทว่าไอ้นี่เข้าแล้วก็เออไอ้นี่เข้าไม่ใช่นะปุ๊บเขาออกปั๊บวิ่งเข้าเลยออกปั๊บวิ่งเข้าเลยน้ำลายไปถุยไม่ถุยก็บอกน้ำลายมึงแดดใช่ไหมแล้วเตะเป้าตียกเตะไงไม่รู้มั้ยเริ่มบอกว่าปุ๊บป๊อกปั๊บปุ๊บหยุดไม่ได้หยุดก็เตะเทปก็ออกไปหยุดจะมาถีบอู้ไม่ได้ต้องอัดตลอดว่านี่นะไม่อัดนะพี่
อัดเสร็จแล้วนะลงมาปั๊บเลยนะต่อสอบไปนะต่อสอบปุ๊บต่อสอบปั๊บนะพอจบก็สอบปั๊บขึ้นปั๊บเลยนะคือทำอะไรแล้วแต่ให้มันมาติดต่อกันหมดแต่ผมก็อย่างที่ผมก็อย่างเรื่องการซ้อมนะผมอย่างที่ทำหน้าที่ผมมองตรงผมเก่งได้เพราะว่าผมขยันมวยไม่ขยันเก่งไม่ได้นะต้องรู้หน้าตรงรู้แล้วมวยหลายคนนะที่ค่ายผมเก่งเยอะแล้วแต่ทนไม่ไหวหนีหมดหนีหมดนี่พี่ป๋องตรงมาอีกคนน่ะเก่งๆนะหนีหมดหนีหมดเลยเขาจะเรียนหนังสือแม่เขาเรียนเองไม่เออจะแค่แตกนะเรียนหนังสือนะอย่าไม่ให้เรียนนะผมไม่มาสอนภาษาอังกฤษที่ค่ายนะหาว่าถอยหลังงงคองแกไม่สนใจเรียนเลยลงลูกชายเจ้าของโรงเรียนพาณิชย์อะไรว่าที่อยู่ตรงข้ามโพลีเทียนเขาจำพยาจำยาเออคุณตุ๋ยเขาชอบเขาบอกว่าผมไม่มีสื่อที่นั่นอาทิตย์นี้ไปสองวันเขาขึ้นแกไม่ไปแม่ต่อยมวยเดียวซ้อมมาทำบ่าวแล้วแกเอาวิธีไหนมาบ้างวิธีผมกล้าพูดได้คิดเป็นคนแรกแล้วกันวิธีอะไรบ้างอายุว่าต่อยเสร็จเนี่ยแบ่งคนละครึ่งนะสมมติว่าคนละห้าหมื่นสมมติบางนะอามันไปสองหมื่นสามหมื่นในฝั่งราคาบัญชีมึงเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่มีรายการมึงก็ฟ้องตามกูตามเรานะถ้าไม่มีรายการนะจะเอาเงินที่ถวายวัดนะถวายวัดนะเนี่ยผมฟ้องไปขาสั่นไปฟ้องไปขาสั่นไปอย่าถวายวัดอย่างเดียว